ขณะนี้สิ่งที่เราเตรียมตัวมาตลอดคือในเรื่องของการจำกัดควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในจังหวัดซึ่งก็อยู่ในคิดว่าอยู่ในทางข้อมูลของกายการแพทย์เนี่ยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ในเรื่องของการสกัดกั้นโรคจากข้างนอกก็ทำได้ในระดับหนึ่งอยู่ครับเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็วันนี้คนฉีดวัคซีนเกิน 50% แล้วก็เราพยายามภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็น่าจะทำสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ถึง 70% อันนี้เราก็เดินอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็มีการประชุมพูดคุยหารือกันตั้งวงคุยกันทุกฝ่าย